แต่ล่าสุดเนี่ยคือ2019เห็นไหมคะว่าจุดตัดของมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ด้านนู้นพอจุดตัดชัดเจนแล้วทำยังไงนั่นหมายความว่าสัดส่วนหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดหรือว่า market share ของสินค้าไทยในตลาดโลกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นการส่งออกของไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นความจริงอยู่3ประเด็นด้วยกันเป็นฐานการผลิตสินค้าของโลกที่กำลังจะลืมความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแต่สินค้าที่เป็นความต้องการลดลงคือโลกจะไม่ใช้สินค้าเหล่านี้แล้วในอนาคตตอนนี้ถามว่าใช้อยู่ไหมใช้แต่ใช้เท่าไหร่ใช้น้อยค่ะและเราก็เป็นฐานการผลิตสินค้าเหล่านี้ด้วยแล้วถ้าเรายังพึ่งกับการส่งออกนั่นหมายความว่าในอนาคตการส่งออกของไทยจะด้อยศักยภาพลงทีนี้ไทยเราอยู่ในจุดไหนดูง่ายๆไม่ต้องดู S curve ก็ได้ครับไทยเราอยู่ในจุดที่สินค้าเราไม่ใช่ไม่ดีแต่แข่งไม่ได้วันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะคะพัทรเกียรตินาคินค่ะคุณผู้ชมได้มีการเผยแพร่บทความบทวิจัยที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยเราพูดกันถึงเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างและนี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญนะคะที่จะต้องให้รัฐนั้นมองเห็นข้อมูลนี้แล้วก็นำนโยบายหรือว่าทำนโยบายที่จะสอดคล้องแล้วก็ผลักดันให้ไทยเนี่ยไม่ลืมโลกไม่ลืมไทยต้องบอกแบบนี้ที่เขาลืมเราเนี่ยเขาลืมอะไรเขาลืมสินค้าของเราใช่ครับลืมสินค้าส่งออกของไทยลืมว่าเรามีอะไรดีสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ต้องมาที่ไหนคะต้องมาที่ไทยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเป็นโซลิดมะ SSD นะคะนะคะแต่มาดูก่อนข้อมูลที่ทางพัทรเกียรตินาคินหรือว่า KPP เนี่ยนำเสนอเนี่ยยาวทั้งหมดประมาณ18หน้าครับฉบับเต็มนะมีกราฟด้วยมีข้อมูลด้วยนะคะขออนุญาตสรุปค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูเราตั้งต้นกันที่หลังวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะส่งออกสินค้าเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วลงทุนเป็นแบบไหนในสมัยก่อนเมื่อปีก่อนต้มยำกุ้งประมาณช่วงปี1993จนถึง1998เราเน้นอะไรคะเน้นการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศดึงว่าเราเป็นฮับการลงทุนกราฟสีเข้มที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะมากกว่าตัวส่งออกครับนะคะแล้วหลังจากต้มยำกุ้งเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าการตัดกันของกราฟการดึงดูดการลงทุนเนี่ยก็ลดลงตั้งแต่ปีดิฉันตีคร่าวๆเนี่ยลดตั้งแต่เนี่ยหลังต้มยำกุ้ง 2,000 ลงมาปุ๊บนะเริ่ม 2,000 ครับเริ่มนิ่งเริ่มชะลอตัวมาจนถึงทุกวันนี้ก็ investment ไม่ได้ใส่เข้ามามากเท่าไหร่ครับแต่การส่งออกของเราพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยคือการส่งออกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัววัดได้ว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เมื่อสักครู่เนี่ยเท่าไหร่แต่การส่งออกของเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพมากน้อยแค่ไหนคุณจิมมี่อ่ะเราต้องมาดูกันกับกราฟนี้นะครับก็คือต้องดูก่อนว่าสัดส่วนสินค้าของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เขาก็จะวัดจาก17สินค้าที่เป็นท็อปการส่งออกของไทยแล้วก็มาดูว่าท็อป50โปรดักต์เนี่ยเอามาเทียบกันว่าสัดส่วนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสัดส่วนของไทยไม่เปลี่ยนแปลงเลยหลังวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2008ลองดูนะฮะว่าก็จะเห็น50 product ก็จะประมาณนี้ส่วน17 product ก็จะอยู่ประมาณนี้คือ17 product เนี่ยจริงๆเป็นตัวชูโรงของเรานะแต่สังเกตหลังจากปีประมาณ2008อย่างที่เขาได้บอกมาเลยเปอร์เซ็นต์การส่งออกของเราเนี่ยสัดส่วนเนี่ยนิ่งอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย37 36 35 37มันยาวนานอ่ะมันยาวนานคือถ้านับตั้งแต่2008จนถึงปัจจุบันเนี่ยปีนี้2024เนี่ยโอ้โห16ปีเข้าไปแล้วจริงๆนะคุณจิมมี่กราฟเนี่ยถ้าถูกต้องนะถ้าเรามีการพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เนี่ยกราฟมันต้องขึ้นครับถูกไหมกราฟมันต้องขึ้น17 product ที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่แค่ 37% ในช่วงประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมามันจะต้องปรับขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ไม่หมายความว่าการสัดส่วนสินค้าไทยมันไม่เปลี่ยนเลยครับขายมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ขายมากขึ้นอ่ะถ้าถามว่าจะขายน้อยลงไหมต้องดูกราฟนั้นอ่ะกราฟนี้นะครับก็มาดูเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดนะครับถ้าสมมุตินับเป็น17 product ของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆนะเส้นสีเข้มนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆตอนปี2000เนี่ยช่วงปี2000เป็นช่วงที่สัดส่วนเราพุ่งสูงขึ้นถ้าเทียบกับว่าเอา17 product นี้เทียบกับการส่งออก17 product ทั้งโลกนะสัดส่วนเราสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง2008อย่างที่ตรงนั้นบอกไปช่วง2010นะฮะนิ่งอยู่ที่ราวๆ 2% มาโดยตลอดนะครับสัดส่วนหรือว่า market share market share สัดส่วนแบ่งการตลาดมันพุ่งขึ้นในระยะเวลานึงค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็นิ่งแต่ล่าสุดเนี่ยคือ2019เห็นไหมคะว่าจุดตัดของมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ด้านนู้นพอจุดตัดชัดเจนแล้วทำยังไงนั่นหมายความว่าสัดส่วนหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดหรือว่า market share ของสินค้าไทยในตลาดโลกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ KKP ชี้ให้เราเห็นและสรุปออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมการส่งออกของไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นความจริงอยู่3ประเด็นด้วยกันอ่ะ1เป็นฐานการผลิตสินค้าของโลกที่กำลังจะลืมความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแต่สินค้าที่เป็นความต้องการลดลงขอขยายความตรงนี้ก่อนเราเป็นฐานการผลิตสินค้าที่โลกกำลังจะลืมคือโลกจะไม่ใช้สินค้าเหล่านี้แล้วในอนาคตตอนนี้ถามว่าใช้อยู่ไหมใช้ใช้แต่ใช้เท่าไหร่ใช้น้อยค่ะและเราก็เป็นฐานการผลิตสินค้าเหล่านี้ด้วยแล้วถ้าเรายังพึ่งกับการส่งออกนั่นหมายความว่าในอนาคตการส่งออกของไทยจะด้อยศักยภาพลงความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าสินค้าที่เป็นความต้องการเนี่ยลดลงนะคะคุณผู้ชมเช่นรถสันดาปเป็นรถ EV ไปแล้วHard Disk Drive HDD เป็น Solid State Drive หรือ SSD คนสงสัยตกลงไอ้ HD HDD หรือ Hard Disk เนี่ยคือสมัยก่อนมันเป็นจานหมุนแล้วมันเป็นเข็มแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็น Flash Memory Solid State Drive เนี่ยเป็นอันเล็กๆคือเป็นชิปอยู่ในไมโครคอมพิวเตอร์แต่ของเราเนี่ยของเดิมเนี่ยฐานการผลิตมันเป็นไอ้เข็มแล้วก็จานหมุนซึ่งหลายๆคนอาจจะมองไปถึง External Hard Disk อะที่เป็นก้อนอันใหญ่ๆอะใช่ใช่อันนั้นใช่ข้างในเนี่ยเป็นจานหมุนใช่แต่อันนั้นเนี่ยปัจจุบันไม่ใช้แล้วคนจะไม่ใช้แล้วเขาก็จะไปใช้แบบว่าเป็น Solid State ก็คือเป็น Flash Memory แทนนะคะส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เราเคยผลิตเยอะๆขึ้นรูปได้ใช่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเทรนด์ของโลกเป็นเศรษฐกิจสีเขียวพอให้เห็นภาพแบบนี้แล้วเราพอจะเข้าใจประเด็นแรกละคือประเด็นแรกที่เขาบอกไงว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่เถียงเลยว่าเราผลิตรถสันดาปได้เยอะผลิตได้เก่งผลิตได้ดีถูกแต่มันลดลงแต่เขาจะไม่ใช้กันแล้วนะคะอันนี้คือข้อแรกส่วนข้อที่สองค่ะคุณผู้ชมไทยไม่มีสินค้าดาวรุ่งในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือว่าในโลกใหม่ถามว่ามีไหมความต้องการมีนะแต่ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามีไหมในไทยก็ไม่ได้เยอะอะครับมีบางยี่ห้อนู่นฐานก็ไปอยู่นู่นไต้หวันไทเปนู่นครับนะแผงวงจรไฟฟ้า SSD เราก็ผลิตนะผลิตอาจจะผลิตน้อยว่าไม่ได้มันอยู่ใกล้เซมิคอนดักเตอร์อยู่ตรงไหนเขาก็ไปผลิตตรงนั้นนะครับก็จริงนะคะส่วนประเด็นที่3ครับสินค้าที่อาจจะยังไปต่อได้กระจุกอยู่ในสินค้าซับซ้อนต่ำคือมันไม่มีความคอมพลีเคทพอไม่มีความคอมพลีเคทต่างๆมูลค่ามันไม่ได้เยอะไงคุณมี่อย่างเช่นอะไรสินค้าเกษตรปลูกเก็บขายเอาระหว่างขายดิฉันเพิ่มให้นิดนึงแล้วกันแปรรูปนิดหน่อยระหว่างจากปลูกเก็บแล้วไปขายเนี่ยคือมันต้องอาศัยโลจิสติกอ่ะอาศัยไปนิดนึงเพิ่มมาอีก1เชนแล้วกันนะครับสินค้าเกษตรเนี่ยผลไม้เนื้อสัตว์ยางยนต์ยางรถยนต์นะครับก็ผลิตแล้วก็ขายเลยนะครับความซับซ้อนมันน้อยเพราะฉะนั้นมูลค่ามันเลยไม่ได้มากเท่ากับพวกสมาร์ทโฟนแผงวงจรไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้มีสัดส่วนความต้องการและมูลค่าการส่งออกทั่วโลกที่เปลี่ยนไปมากนักนะครับส่วนข้าวเองเมื่อก่อนเราเป็นแชมป์การส่งออกข้าวตั้งแต่เด็กๆผมก็รู้เรื่องนี้มาเลยมีแนวโน้มสูญเสียความสามารถให้เวียดนามและอินเดียเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่านี่ยังพูดเบาๆนะจริงๆแล้ว KKP เนี่ยยังแบบเขาเรียกว่าอะไรคะรักษาน้ำใจดิฉันว่าเราเสียไปให้กับเวียดนามแล้วก็อินเดียเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูตัวอย่างที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะสินค้าหมดยุคเราผลิตอะไรและสินค้าอะไรที่หมดยุคนะคะสินค้าโลกเก่าฝั่งนี้คือสินค้าโลกเก่าที่ไทยแข่งขันและเก่งขึ้นแต่เป็นสินค้าโลกเก่าที่โลกกำลังจะลืมซ้ายบนของคุณผู้ชม passenger car คือรถสันดาปครับ HDD hard disk drive นะคะ auto partมันคู่กันน่ะพิกอัพคาร์ก็รถกระบะนะคะพวกนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำและเก่งขึ้นจริงแต่โลกกำลังจะลืมนะคะไปดูว่าสินค้าโลกใหม่ที่ไทยแข่งขันได้มีอะไรก็เป็นสินค้าที่เราแข่งโลกเก่าเราแข่งขันอยู่นั่นแหละครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่มันกำลังจะเข้ามาอยู่ในส่วนที่แบบเราแข่งขันเก่งขึ้นหรือแข่งขันได้คือมันก็จะอยู่กลางๆคือโลกใหม่ยังต้องการอยู่แหละนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเลพลาสติกนะครับพลาสติกแล้วก็แอร์คอนดิชันซึ่งมันคือสินค้าเดิมของเราทั้งหมดแต่ถามว่ายังแข่งขันได้ไหมยังแข่งขันได้ระหว่างสองฝั่งนี้ก็จะมีอะไรคะผลไม้สดครับนะคะเนื้อครับแปรรูปนะคะแล้วก็รวมถึงคาร์ไทส์ก็คือเป็นยางรถยนต์นะครับส่วนที่แข่งขันไม่ได้เลยอะแข่งขันไม่ได้เลยสินค้าโลกใหม่ที่เราแข่งขันไม่ได้เลยนะอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มี SSD เนี่ย SSD แล้วก็สมาร์ทโฟนไวเลสเน็ตเวิร์กพวกนี้เราแข่งขันไม่ได้เลยอย่างที่บอกเซมิคอนดักเตอร์ IC IC นะครับแล้วก็สินค้าโลกเก่าที่ไทยเนี่ยจะแข่งขันไม่ได้เนี่ยไรซ์อยู่ตรงนี้นะคะข้าวครับกำลังจะขยับไปทางนู้นนะ ไปทางนู้นนิดหน่อยนะคะ
แล้วส่วนฝั่งนี้สินค้าโลกเก่าที่ไทยเลิกแข่งไปแล้วนี่ไงข้าวคืออย่างนี้ครับถ้าเราดูโครงสร้างสัดส่วนตรงนี้เวลาเราทำนักธุรกิจเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมองว่าเรื่องของ S curve นี่สำคัญถ้าสมมติว่า curve ของการเติบโตมันเริ่มนิ่งสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องหา new S curve ทีนี้ไทยเราอยู่ในจุดไหนดูง่ายๆไม่ต้องดู S curve ก็ได้ครับไทยเราอยู่ในจุดที่สินค้าเราไม่ใช่ไม่ดีแต่แข่งไม่ได้แล้วโลกกำลังมีความต้องการที่ชะลอตัวลงแล้วเขาจะเปลี่ยนความต้องการสิ่งที่เราต้องทำคือออกสินค้าใหม่ส่วนเวียดนามเขาทำอะไรคะคุณผู้ชมมาดู KKP เขาก็บอกแบบนี้เวียดนามเขามีสินค้าดาวรุ่งนะเขาผลิตอะไรเขาผลิตสมาร์ทโฟนครับเขาผลิตแผงวงจรไฟฟ้า IC เขาผลิตอะไรแผงโซลาร์เซลล์เออนะครับจริงๆไทยเราก็มีผลิตนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นเบอร์ต้นๆที่คนจะนึกถึงเป็นเจ้าแรกๆนะครับแล้วก็เวียดนามก็มีความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมเบานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอรองเท้าเฟอร์นิเจอร์ดิฉันบอกเลยอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เวียดนามตอนนี้กำลังแบบรุ่งมากแล้วแบรนด์ของเวียดนามเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยแล้วคนที่ไปเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะคนไทยเนี่ยทำรีวิวไปดูดีไซเนอร์เวียดนามขายสินค้าเนี่ยคือไปห้องเสื้อแล้วไปขนสินค้าของเขากลับมาขายในประเทศไทยคือผมไม่จะพูดว่าที่บ้านผมมีเสื้อผ้าเวียดนามพอสมควรเลยซื้อจากด้วยนะซื้อจาก Instagram ที่เขาไปรับรีวิวเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ผมเป็นคนซื้อคนข้างกายนะคะคนข้างกายยังมีรองเท้าอีกยังมีเฟอร์นิเจอร์อีกส่วนสินค้าโลกเก่าเขาก็มีนะคะแต่ว่าผลิตน้อยมากๆเลยแล้วมาดูศักยภาพของเวียดนามถัดไปค่ะคุณผู้ชมนี่คือตารางเดียวกันคือกราฟแบบนี้เป็นกราฟเดียวกันกับที่ดูศักยภาพของไทยเมื่อสักครู่นี้ของไทยเนี่ยจะอยู่ในฝั่งนี้ซะเยอะซะเยอะนะครับส่วนดูค่ะทางนู้นเนี่ยเขาอะไรคะสมาร์ทโฟนไวเลสเน็ตเวิร์กเขาแข่งได้เต็มตัวจริงๆสิ่งที่แข่งได้อีกนี่โซล่าพีวีคือการผลิตแผงโซล่าเซลล์แล้วก็มีสายเคเบิลมีเคเบิลสายไฟสายไฟนะครับแล้วก็มียางรถยนต์ก็สู้ได้อิเล็กทรอนิกส์ IC แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกเวียดนามได้ปรับฐานตัวเองไปใช้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีฟุตแวร์เรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมครับส่วนสินค้าโลกเก่าที่เวียดนามยังแข่งขันเก่งขึ้นอยู่ก็ยังคงเป็นสินค้าหมวดเดียวกับสินค้าโลกใหม่ที่เวียดนามแข่งได้อันนี้เนี่ยที่เขายังแข่งอยู่เนี่ย HDD ก็คือ Hard Disk Drive เขาก็แข่งกับเราเหมือนกันครับนะคะคอมพิวเตอร์แต่เขาอะมีทั้ง Hard Disk Drive แล้วก็ Solid ครับเขาทำทั้งสองอย่างพร้อมกันนะคะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูแต่ต้องดูเส้นข้างล่างคุณผู้ชมเห็นไหมว่าสินค้าโลกเก่าที่เวียดนามเลิกแข่งกับสินค้าโลกใหม่ที่เวียดนามแข่งไม่ได้แทบจะไม่มีเลยมีแค่ข้าวอย่างเดียวนั่นหมายความว่าไงรู้ไหมแข่งไม่ได้ใช่ไหมไม่แข่งไปแข่งตลาดที่แข่งได้นะแล้วก็แทบจะไม่มีเลยนะข้างล่างเนี่ยแทบไม่มีเลยสินค้าของเขาเนี่ยอยู่ด้านบนหมดนะคะครับมาดูเพื่อนบ้านเราอีกฝั่งนึงแล้วกันค่ะมาเลเซียสินค้าดาวรุ่งของเขาคือ solid state drive นะคะลดสัดส่วนการส่งออก HDD ออกนะครับเพราะว่าบริษัทแม่ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยแล้วก็เร่งขยายฐาน SSD เห็นไหมคือเขาประมาณว่าในเมื่อฐานการผลิตแฮนด์ HDD หลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาอ่ะก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนแล้วคนที่เขาไปผลิตที่นั่นเขาก็มองเห็นแล้วก็มาผลิตที่ไทยแทนแล้วตัวมาเลเซียก็พยายามที่จะบูมในสินค้าใหม่ที่โลกต้องการนะคะสินค้าส่งออกหลักก็คือปิโตรเลียมแผ่นวงจรไฟฟ้าแล้วก็สมาร์ทโฟนอ่ะคุ้นๆเหมือนเวียดนามนะคะแต่สมาร์ทโฟนก็มีแนวโน้มลดลงเพราะว่าทุกแหล่งเนี่ยหันไปที่เวียดนามหมดนะคะกลับมาที่ตารางเดิมมาดูตารางเดิมเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาก็สินค้าโลกใหม่ที่แข่งได้ก็มี solid state drive นะคะครับแล้วก็มีอะไรคะปิโตรเลียมออยล์ not crude oil นะไม่ใช่น้ำมันดิบนะคะแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ยังคงพอจะแข่งได้อยู่แล้วก็โซล่าก็คือแผงโซล่าเซลล์นะแล้วสินค้าโลกเก่าที่มาเลเซียเลิกแข่งเลยเนี่ยคืออะไร passenger car รถสันดาปนี่กำลังลดลงมาละใช่ครับนะคะ HDD drive นี่ไงเลิกแข่งไปละเลิกแล้วไม่เอาแล้วนะครับตัวที่สินค้าโลกใหม่ที่มาเลเซียแข่งไม่ได้แล้วก็คือตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะขึ้นไปอยู่ข้างบนได้หรือเปล่าจะดันขึ้นไปข้างบนหรือจะใช้วิธีการเดียวคือไม่ได้ไหมเปลี่ยนต้องดูว่าเขาจะปรับฐานเขายังไงนะครับภาพที่เราเห็นนี้นะคะคุณผู้ชมจะทำให้เราเห็นนะคะว่าของไทยเนี่ยยังอยู่ในตรงนี้เยอะครับเป็นสินค้าโลกเก่าส่วนประเทศเพื่อนบ้านเราคู่แข่งเราอย่างเวียดนามและมาเลเซียเนี่ยเริ่มจะขยับไปฝั่งที่เป็นสินค้าโลกใหม่มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่ทาง KKP นำมาให้ได้ดูกันแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าไทยเราเนี่ยยังคงพึ่งพาจีนเป็นหลักและเมื่อจีนเป็นหลักแล้วเนี่ยสินค้าของจีนตีตลาดเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
การส่งออกก็ต่ำแล้วก็สินค้าเนี่ยถือว่าทดแทนการผลิตสินค้าในประเทศได้ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเป็นปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขกระทรวงการคลังบอกว่าอะไรบอกว่าสินค้าที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการเสียภาษีจำได้ไหมคุณจิมมี่พันห้าถ้าส่งเข้ามาเนี่ยต้องเสียนะมูลค่าเกินเท่านี้เสียภาษีเท่านี้ตอนนี้รอประมาณเกือบเดือนกว่าๆนี่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งอย่างที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้สินค้าจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดไทยถ้าหากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีปัญหาไทยนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้นจาก15เป็น 25% เยอะมากนะครับเกือบเท่านะในช่วงของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นภาคการผลิตไทยได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องคือพอสินค้ามันจีนมันทะลักเข้ามาราคาก็ถูกกว่าสินค้าไทยก็เลยได้รับความกดดันด้านราคานะครับทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เหล็กรถ EV เฟอร์นิเจอร์กระดาษยางรถยนต์คือถูกเข้ามาตีตลาดอย่างรวดเร็วนะครับสินค้าไทยแข่งขันด้านราคาได้ยากขาดดุลทางการค้ากับจีนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะข้อที่2มูลค่าเพิ่มส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยลดลงสหรัฐลดการนำเข้าสินค้าโดยตรงจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยกย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปลงทุนประเทศอื่นๆแทนจีนเนี่ยลงทุนโซลาร์เซลล์ทำให้ไทยมีสัดส่วนส่งออกเติบโตเร็วแต่ว่าไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่านของโซลาร์เซลล์เท่านั้นก็เพราะเขามีปัญหากับสหรัฐเขาก็เอามาเป็นหลักอยู่ที่ไทยนี่แหละแล้วก็ส่งไปสหรัฐและสินค้าบางประเภทก็ถูกรีรูติ้งอย่างเช่นก็คือส่งจากจีนไปปลายทางไม่ได้ก็ส่งมาไทยก่อนนะครับก็มาซื้อตั๋วที่ไทยเนี่ยแหละนะครับทางด้านจีนก็เข้ามาทำธุรกิจในอาเซียนโดยตรงมากขึ้นจีนเข้ามาลงทุนในไทยในภาวะที่เศรษฐกิจจีนซบเซาอยู่ในประเทศแล้วมันทำธุรกิจยากออกมาที่ไทยดีกว่านะครับมีโอกาสที่มากกว่าลงทุนทั้งการผลิตอสังหาริมทรัพย์ภาคบริการอาจเป็นผลดีต่อการกระตุ้นการเติบโตแต่ทำให้ธุรกิจไทยต้องปรับตัวการแข่งขันในประเทศแย่ลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่มีคนจีนมาทำธุรกิจแข่งมันก็ยากในการที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้นะครับค่ะแต่ขณะเดียวกันปัญหาเห็นแล้วนะคะความท้าทายของไทยคืออะไรบ้างแค่คิดพี่ประเมินในทั้งหมด3มิติด้วยกันศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจไทยลดลงอันนี้เห็นละเห็นตั้งแต่กราฟแรกละนะคะหยุดนิ่งยังไม่โดดถอยไม่เติบโตแต่ว่ามันลดลงคือจะว่าลดลงเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ขยับเนี่ยแต่คนอื่นเดินหน้าครับเราก็ลดลงนะเราเดินช้าคนอื่นวิ่งนะครับสองคือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะและสุดท้ายผลกระทบต่อดุลการค้าอาจส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าในระยะยาวก็ถือว่าไม่เป็นที่ต้องการแต่ว่าจะปรับตัวอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องนำไปพิจารณาด้วยผลกระทบทั้งหมด KKP บอกว่ามันแก้ไขได้นะได้แต่ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นครับคุ้นๆไหมคุณจิมมี่มาตรการต่างๆเนาะคือที่ฉันก็เข้าใจว่าต้องทำนะสำหรับมาตรการระยะสั้นแต่ขณะเดียวกันการที่คุณเศรษฐากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นมาตรการระยะสั้นเดินสายไปต่างประเทศชักชวนให้มาลงทุนแต่ในมาตรการระยะยาวเนี่ยคุณต้องทำแผนที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับข้อ2ค่ะเร่งหานโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันนะครับก็เปลี่ยนปรับโครงสร้างซะนะครับดึงดูดการลงทุนใหม่ๆจากภายในและภายนอกและที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพิ่มศักยภาพแรงงานและลดข้อจำกัดกฎระเบียบในการทำธุรกิจเพิ่ม ease of doing business ให้มากขึ้นก็หลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปต่างประเทศถ้าที่ฉันอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะคุณจิมมี่คือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนอันนี้น่าจะเป็นระยะยาวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเนี่ยว่าเราจะมีแผนในการผลิตสินค้าอะไรในประเทศแล้วก็ไปพูดคุยกับต่างประเทศชักชวนให้เข้ามาลงทุนคือก่อนไปขายเขาโปรดักต์เราเอาให้นิ่งแล้วเราก็ไปขายเขาเราก็จะได้ง่ายนะครับอย่างที่ผมบอก entertainment complex ขายได้นะครับยังติดใจอย่างเมื่อวานอยู่คุณจิมมี่ยังติดใจอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมความสามารถในการแข่งขันที่จะดึงดูดให้คนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยมาผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าโลกใหม่มันก็ต้องมีแรงจูงใจนะต้นทุนมันก็ต้องแข่งกับเขาได้เวียดนามค่าไฟเท่าไหร่ไทยค่าไฟเท่าไหร่ตรงนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของค่าไฟอีกละคือค่าไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยอยู่ในถ้าเทียบกับอาเซียนเขาเราอยู่ในระดับกลางคือมันกลางทุกอย่างทั้งค่าแรงทั้งค่าไฟแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่มีศักยภาพที่เราเทียบกับเขาเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างเขาถูกกว่าเราทั้งเวียดนามค่าแรงถูกกว่าค่าไฟถูกกว่าในขณะเดียวกันที่มาเลเซียค่าแรงก็สูงกว่าเรานิดหน่อยแต่ทักษะของเขาทักษะแรงงานเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการได้เนี่ยแหละครับเรามาคุยกันเรื่องค่าไฟเนี่ยทีนี้เราประเทศไทยเราทำไมค่าไฟมันแพงหุดหงิดนะพอพูดถึงทีไรเนี่ยนะล่าสุดที่กกพ.เนี่ยมีการกำหนดออกมา
ยังไม่ได้เคาะนะคะยังไม่ได้เคาะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมกันอ่ะกฟผ.รับไปอีกแล้วกันรับไปก่อน7งวด 14,000 ล้านตรงนี้เนี่ยถ้ารับไปอีกเนี่ยนะคะค่าไฟจะอยู่ที่เดิมคือ4บาท18สตางค์ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่2เนี่ย4งวดทยอยคืนกฟผ.ทยอยคืนกรณีที่2ค่าไฟจะเป็น4บาท34สตางค์แต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรกฟผ.เธอแบกมามากพอแล้วเราจะใช้นี่ทั้งหมดให้กับคุณ 90,000 กว่าล้านบาทก็จะค่าไฟเราจะขึ้นไปที่5บาท43สตางค์ต่อหน่วยยังไม่ได้เคาะเลยนะที่เป็น3แนวทางที่คลอดออกมาแล้วจะต้องไปพิจารณากันอีกรอบนึงว่าซึ่งจะเป็นค่าไฟงวดพฤษภาคมแล้วตัวแปรอยู่ที่ไหนตัวแปรอยู่ที่กฟผ.ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าสุดท้ายแล้วคุณจะรับภาระไปไหมหรือคุณจะรับไปหน่อยนึงครับหรือคุณไม่รับภาระแล้วคือถ้าเป็นกฟผ.ก็คงจะบอกว่าแล้วเลือกอะไรได้ไหมเลือกได้เลือกได้แต่ว่าเพิ่งต้องรอเลือกก่อนนะเพิ่งได้ผู้ว่าไปนี่นาสามารถเลือกได้แล้วนะครับซึ่งทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าพร้อมค่ะพร้อมให้กฟผ.รับภาระแทนประชาชนไปก่อนอีกสักระยะนึงนั่นหมายความว่ามันจะอยู่ที่4บาท18สตางค์แต่ว่ามันจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะพูดคุยกันคุยกันนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วช่วงก่อนเลือกตั้งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราก็คุยกันเรื่องเสียงดังมากครับแล้วบอกว่าค่าความพร้อมจ่ายมันต้องลดลงมันต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างไฟฟ้าในบ้านเราดำเนินมา6เดือนกฟผ.รับภาระอย่างเดียว6เดือนแล้วแล้วก็ถ้ารับภาระในงวดต่อไปก็ยาวไปถึงสิงหาคมนะครับฟังเอกชนก็พูดหน่อยการแก้ปัญหาพลังงานของประเทศรัฐบาลควรตั้งทีมเฉพาะกิจมืออาชีพเข้ามาผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดเสรีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศครับโดยระยะสั้นภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการนำเข้าพลังงานฟอสซิลให้มากที่สุดพร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานหรือว่า Energy Storage System เป็นคอมเมนต์ของคุณอิสราเอลรัตนดิลกุลณภูเก็ตนะครับเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคือเขาหมายความว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดทีมที่เอามากำหนดนโยบายกำหนดราคาค่าไฟนั่นแหละใช่แต่คำถามคือเราพูดกันมานานแค่ไหนแล้วแต่คุณพีรพันธ์ก็ดูแอคชั่นนะครับก็ดูแอคชั่นแต่ว่าเหมือนแอคชั่นนี้มันก็ยังจะไม่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะว่าค่าไฟมันจะลดลงได้อย่างไรครับซึ่งการเซ็นสัญญาไปก่อนหน้านี้กับทางบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยคือมันก็ไปลื้อไม่ได้ไงคุณจิมมี่ใครจะทำยังไงเนี่ยเอกชนก็บอกว่าตั้งทีมสิตั้งทีมมาดูศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีคำแนะนำด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่4สาเหตุที่ค่าไฟแพงหมอดูสิภาครัฐไม่รู้เนี่ยแต่เอกชนรู้ครับเอกชนรู้ว่าตกลงค่าไฟแพงมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นเพราะอะไรถ้ารู้สาเหตุมันจะแก้ไขปัญหาได้ครับ1คือเราพึ่งก๊าซธรรมชาติมากเกินไปครับขาดการจัดการที่ดีในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานหลุมเอราวัณนะครับแล้วก็ขาดการทำสัญญาในระยะยาวตลาดก็ไม่เสรีมีการนำเข้า LNG ราคาสูงผันผวนตามราคาพลังงานโลกและอัตราการแลกเปลี่ยนรัฐบาลควรสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากกว่านี้นี่สาเหตุที่1ส่วนสาเหตุที่2เรื่องนี้สำคัญมากเลยครับคือปริมาณไฟฟ้าไฮไลท์เนี่ยจริงๆอยากจะขยับอันนี้มาเป็นข้อ1ครับ คือคุณผลิตมากจนเกินไปอ่ะครับแล้วพอผลิตมากเกินไปส่วนเกินมันโอเวอร์ดีมานด์ 50% ทีนี้เวลาคนที่เขาผลิตไฟฟ้าเนี่ยเขาผลิตรวมอยู่ในต้นทุนไงคือเอาง่ายๆว่าผลิตมา150ก็คิดตังค์150จะใช้100เดียวเรื่องของคุณถูกครับเพราะฉะนั้นเอกชนเลยบอกว่ามันเป็นส่วนเกินไปดูให้มันพอดีหน่อยได้ไหมมันทำให้มีต้นทุนจากค่าความพร้อมจ่ายที่เราพูดคุยกันเนี่ยแฝงอยู่ในค่า FT ครับต้องปรับสัญญาเดิมให้รัดกุมขึ้นเพิ่มดีมานด์การใช้รถยนต์ EV ทุกชนิดและขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมมันถ้าขายให้ประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะได้เฉลี่ยต้นทุนกันหน่อยไงครับคือเราใช้100เดียวเราจ่าย100อีก50ให้เพื่อนบ้านเข้าไปเราจะได้ไม่ต้องไปจ่าย150ไงนะครับนะครับข้อที่3คือการบริหารระดับนโยบายผู้กำกับและผู้ผลิตไฟฟ้าบางส่วนก็ขาดประสิทธิภาพขาดความเป็นมืออาชีพนะครับควรยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ควรสรรหาคนเก่งเข้ามาบริหารก็อันนี้ก็เป็นเรื่องตัวบุคคลสอดคล้องกับโค้ดเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เปิดไปแล้วก็ควรส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังนะครับค่ะนี่ก็เป็น4สาเหตุที่ค่าไฟแพงแล้วก็คงจะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอทางออกแล้วกันว่าค่าไฟจะถูกลงได้อย่างไรครับ